Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่18มีนาคม2024ซีรีส์มั่นใจในพระคริสต์วันที่2ระบุถึงความมั่นใจที่สูญเสียไปในชีวิตของเราประสบการณ์ที่เราพบต่างมีทั้งความงดงามที่เกินพรรณนาและความเจ็บปวดที่ไม่อาจนับได้ความงดงามนั้นพบได้ในช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่ทำให้เราอยากจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคือเมื่อมีทารกเกิดมาเมื่อมีการแลกเปลี่ยนคำปฏิญาณในพิธีสมรสเมื่อพี่น้องที่รักได้เห็นพระหัตถ์ของพระคริสต์เคลื่อนไหวอย่างน่าอัศจรรย์และเมื่อความเชื่อของพวกเขาเข้มแข็งขึ้นเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นหรือในการได้เป็นพยานถึงความหวังที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาแห่งความเศร้าอย่างสุดซึ้งที่ทำให้หัวใจของใครหลายคนร้องไห้กับพระเจ้าในวิธีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับบางคนอาจเป็นช่วงเวลาของการแท้งบุตรอาจเป็นช่วงเวลาที่เราเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งอาจเป็นการที่ต้องตกงานเผชิญกับการสูญเสียคนรักหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ใช้เวลากับคนที่เราผูกพันก่อนที่เขาจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่สำหรับเกรกกริลเบิร์ตศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเทิร์สอเวนิวบัพติสต์ในสหรัฐอเมริกาเล่าว่าไม่มีประสบการณ์ใดที่น่าใจหายมากไปกว่าการได้เฝ้ามองดูความเสื่อมโทรมและถดถอยทางความเชื่อในชีวิตของผู้เชื่อที่ประกาศตนว่าเป็นคริสเตียนการสูญเสียความเชื่อเป็นไปอย่างช้าๆบางครั้งก็ถดถอยลงอย่างมองไม่เห็นจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราตระหนักว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วคำถามที่ว่าฉันเป็นคริสเตียนจริงๆใช่ไหมเป็นคำถามที่คริสเตียนเกือบทุกคนจะโดนปล้ำสู้ในจุดใดจุดหนึ่งในชีวิตและหากจะว่ากันตรงๆแล้วคำถามเกี่ยวกับความมั่นใจของเราเกิดขึ้นก็เพราะความบาปเรามองดูชีวิตของตนเองและเห็นบาปที่ยังปรากฏอยู่และเราสงสัยว่าชีวิตและจิตใจของคริสเตียนที่แท้จริงจะเป็นเช่นนั้นได้จริงหรือสำหรับบางคนความสงสัยดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเรามองไม่เห็นการเติบโตในความบริสุทธิ์ที่เราคาดหวังจะเห็นในช่วงเวลาหนึ่งสำหรับคนอีกประเภทเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้มีประสบการณ์ในชัยชนะที่ต้องการความเหนือความบาปบางอย่างในชีวิตเราและสำหรับคนอื่นๆพวกเขามักคิดว่าผลแห่งความยินดีการสรรเสริญความอดทนและความรักที่เราคิดว่าควรเป็นเครื่องหมายของคริสเตียนกลับดูเหมือนจะไม่ปรากฏเด่นชัดในเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ล้วนนำไปสู่ความกลัวและบางครั้งก็ทำให้ใจของเรารู้สึกสิ้นหวังแต่1ยอห์นบทที่3ข้อ18ถึง24บอกเราว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงเช่นนี้แหละเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกังวลเฉพาะพระพรักพระองค์เมื่อใจของเรากล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักกันและกันตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เราทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เราเมื่อแผนการอ่านในตลอดทั้งสัปดาห์ของเราสิ้นสุดลงขอให้ประกายไฟแห่งความเชื่อมั่นและความมั่นใจครั้งใหม่จะลุกโชนในใจของเราดังที่ยอห์นเขียนไว้ใน1ยอห์นบทที่5ข้อ13ว่าข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์โดยพระเยซูคริสต์ความมั่นใจเช่นนี้เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตของเราทุกคน
ขอพระเจ้าจะทรงเป็นผู้เดียวที่นำสันติสุขมาสู่พื้นที่ที่ยังมีความสงสัยนำความหวังมาสู่พื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนและนำความจริงมาสู่พื้นที่ที่ยังมีความไม่เชื่อในหัวใจของเราความมั่นใจของเราว่าเราเป็นอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ไม่ใช่ความมั่นใจที่เกิดจากตนเองแต่เป็นความมั่นใจของพระคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีเรื่องใดบ้างเกี่ยวกับความรอดและความเชื่อที่เราอาจยังไม่มั่นใจเราเผชิญหน้ากับความไม่มั่นใจเหล่านั้นอย่างไรบ้างคริสเตียนสามารถกล่าวอย่างมั่นใจว่าเรารอดแล้วได้จริงหรือไม่เพราะอะไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณที่วันนี้พระองค์ทรงเรียกเราให้เข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เราขอบคุณที่ท่ามกลางโลกอันวุ่นวายและไม่แน่นอนเรายังวางใจและมั่นใจในพระองค์ได้อยู่เสมอขอทรงเชื่อเราให้ได้ตระหนักว่าเราเป็นของพระองค์ชีวิตของเราอยู่ในความจริงของพระองค์และเรามีเสรีภาพแล้วในความรักและความสัมพันธ์กับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน